บอกฉันมานายเป็นใครกันแน่ต่อโอเคพอไฟแรงอะไรอะไรก็ดีขึ้นลัคกี้เฟรมคุณปิ่นครับตั้งสตินะครับไหนฮะเอาไรไฟเตอร์ไหนเอาอะไรมามาอีกแล้วจะให้เล่นเหรอไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยไอ้ตีนโหไอ้กัดซะเน่าหมดเลยเนี่ยฮะตุ๊กตาตัวเนี้ยมีแค่พ่อคนเดียวที่ไฟเตอร์ยอมให้จับไหนนายลองตอบมาสิทำไมนายถึงรู้อะไรหลายอย่างเหมือนที่พ่อฉันรู้ทำอะไรหลายอย่างเหมือนที่พ่อฉันทำนายเป็นใครกันแน่ก็ตั้งแต่ที่สองเข้ามาที่บ้านเนี่ยครับไฟเตอร์ก็สนิทกับสองมากมันเลยยอมให้จับนายเลิกแก้ตัวให้เขาสักทีเถอะหมามันไม่มีทางลืมเจ้าของไหนนายลองตอบมาสิทำไมนายถึงรู้อะไรหลายอย่างเหมือนที่พ่อฉันรู้ทำอะไรหลายอย่างเหมือนที่พ่อฉันทำนายเป็นใครกันแน่ผมเป็นแค่นายสองครับผมจะเป็นใครไปได้ล่ะครับคุณปิ่นแล้วนายจะอธิบายเรื่องไฟเตอร์ยังไงเรื่องบังเอิญเนี่ยครับนี่นายจะให้ฉันเชื่อว่านายบังเอิญพูดเหมือนพ่อคอยห่วงฉันเหมือนพ่อคอยช่วยเหลือฉันเหมือนพ่อเหรอบอกฉันมานายเป็นใครกันแน่สองโอเคคุณปิ่นครับตั้งสตินะครับผมไม่ใช่คุณปรเมศคุณปิ่นกำลังคิดถึงคุณท่านมากผมเข้าใจแต่ต้องยอมรับนะครับว่าคุณท่านเขาจากไปแล้ววายุนายอยู่กับพ่อฉันมาตลอดนายไม่รู้สึกเลยเหรอว่าเขาเหมือนพ่อฉันอะนี่วายุแกรู้เรื่องอะไรมาแกบอกคุณปิ่นไปเดี๋ยวนี้เลยนะสองเขาไม่ใช่คุณท่านหรอกครับนายโกหกนายโกหกฉันคุณปิ่นครับต่อไปนี้คือถ้าผมทำอะไรที่ทำให้คุณปิ่นไม่สบายใจหรือคิดมากต่อไปผมจะระวังคำพูดให้มากกว่านี้ขอโทษนะครับสองสองพ่อพ่ออย่าทิ้งปิ่นไปได้ไหมพ่อพ่อคะกลับมาหาปิ่นดิจะเป็นคนที่ไม่ทำให้เธอเสียใจละครชีวิตภาค2ดูสดและดูย้อนหลังออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียวจะไม่ให้วันนี้เธอต้องผิดหวังน้ำตาที่เคยเสียไปทุกหยดฉันจะชดใช้